แองเจลีตอนนี้สวยมากนางผอมแล้วไงดูเนี่ยนางจักรวาลจริงๆเลยนางสวยจริงๆจักรวาลจริงๆเลยนางผอมแล้วผอมแล้วนางสวยมากก็อ้วนแล้วนางไม่มีงานไงโอ้โหคนนี้อ้วนเลยฮาหนาที่เป็นมิสยูนิเวิร์สปีที่แล้วอ่ะดูเด็นางอ้วนมากเลยพอหลังจากพอหลังจากได้มงแล้วนางก็อ้วนมากเลยเขาบอกว่านี่ศาลรัฐธรรมนูญมีแถลงนะจับตาการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประจำสัปดาห์วันนี้เริ่มขึ้นในเวลา10นที่ประชุมมีวาระพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมถึงคำร้องที่ขอให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัยนะคะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าวันนี้จะมีการแถลงข่าวหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเวลาที่ชัดเจนเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งโดยสื่อมวลชนสามารถเข้ามาในบริเวณที่ทำการศาลได้เมื่อใกล้เวลาการแถลงข่าวนะคะบรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญเช้านี้มีสื่อมวลชนทยอยมาเกาะติดทำข่าวท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลรัฐธรรมนูญโดยมีการนำแผงเหล็กกั้นมาวางพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นเขตอำนาจศาลแต่ไม่ได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันนะคะเรื่องพิงกี้ก็รอดุลศาลให้ประกันหรือเปล่านะแล้วก็ส่วนพี่ชอตหนังเรื่องดงดอกไม้พี่ชอตบอกว่าไม่เป็นไรพอถ่ายไป 80% แล้วอาจจะแก้บทอันนาเสือนี่สวยจริงๆทำศัลยกรรมมาจนแบบหน้าสวยเลยอ่ะจมูกจมูกสวยมากนางทำจมูกมาสวยมากสวยไปจักรวาลสวยสมมงอีนางแบบโลกอีนางแบบโลกไปไหว้พระนางแบบลูกนางแบบลูกไหว้พระเข้าเหรอเขาบอกงานเข้าเพจรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D แชร์ข้อมูลเด็ดสามีอย่าเป็นโนมินีรับยกย้ายทรัพย์สินจากอภิรักษ์จริงเหรอจริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยเนาะอ๋อมิน่าเดี๋ยวนี่ไอ้จ๊ะอาสยามมันไม่กล้าลงชื่อมันโพสแบบเสียดสีอะจ๊ะอาสยามไงจริงเหรอ
นี่ประตือประตือบอกว่าจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ใครก็เตือนคุณไม่ได้หายนะของคนที่คิดว่าตัวเองเก่งจนไม่มีใครแตะต้องได้ประตือดูประตือใส่แหวนทุกนิ้วไฮโซนะประตือเนี่ยเป็นนักจัดงานอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเก่งที่สุดอัจฉริยะที่สุดอยากถูกชาวเน็ตกดดันลั่นรู้ข่าวปิงกี้พร้อมทุกคนทุกใจแต่ติดต่อเพื่อนไม่ได้ชัดชาติเผยคงต้องปฏิเสธหากรับตำแหน่งแคนดิเดตนายกประกาศชัดต้องทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.เพราะสัญญากับประชาชนไว้เยอะทำถูกต้องแล้วชัดชาติเพราะคนเลือกเธอเป็นล้านแล้วถ้าเธอทิ้งตรงนี้ไปเพื่อที่จะไปเป็นตำแหน่งนายกเนี่ยเธอก็ไม่ใช่คนแล้วเพราะเธอหาเสียงมาตั้งกี่ปีแล้วประชาชนเลือกเธอตั้งล้านกว่าคนแล้วทุกคนก็ศรัทธาในตัวเธอว่าเธอจะมาทำให้กรุงเทพดีขึ้นแล้วเธอจะทิ้งตำแหน่งอย่างนี้ได้ไปได้ยังไงเพื่อที่ไปเอาตำแหน่งที่ใหญ่กว่าแบบที่ทักษิณเขาวางกับดักไว้เพื่อให้เขาชนะการเลือกตั้งถึงเวลาเขาก็ต้องเอาลูกสาวเขาเป็นเชื่อฉันเสอะเขาไม่เอาเธอเป็นหรอกคุณผู้ชมเชื่อไหมใบเตยอาสยามโผล่เม้นหยาดทิพย์หลังทัวร์ลงไม่เคลื่อนไหวถึงพิงกี จ๊ะนงพนีโพดฟาดลอยๆหลอกคนอื่นมาแล้วภูมิใจในความรวยของตัวเองว่าใครอ่ะจ๊ะเควินอย่ามายุ่งอย่ามาเสี้ยมไอสัตว์กูไม่ยุ่งกันเมืองกูรอวันตายอย่างเดียวกูไม่ยุ่งกันเมืองค่ะเล่าข่าวอย่างเดียวค่ะเล่าข่าวอย่างเดียวนี่นี่เขาได้รับผลกระทบแล้วเอาน้อง
นี้เราพอจะทราบข้อมูลไหมคะว่าตัวของคนนี้เขายังอยู่ในประเทศหรือว่าไปออกนอกประเทศไปแล้วหรืออะไรคะตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดค่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่อะไรทำให้เชื่อเพราะว่าเขามีความน่าเชื่อถือค่ะคือตัวติดตามเขามานานมากตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นนักร้องเดบิวต์ที่เกาหลีประมาณนี้ช่วงแรกๆที่ลงทุนเข้าลักษณะคล้ายๆกับฟอเร็กซ์สามดีเลยนะ
ช่ใกล้ใกล้เคียงเลยนะแล้วโทษเยอะนะโทษหนักโทษหนักนะครับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องก็เตรียมไว้นะครับแบบนี้เราจะทำให้คนเดียวทำตอนนี้เชื่อว่าทำคนเดียวนะก็อยากให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายด้วยแต่เขาด้วยความที่เขารู้จักอ่ะเขาอยู่ในวงการเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเขาเป็นอดีตนักร้องเป็นอดีตแดนเซอร์ข้อมูลเท่าที่มีนะแสดงว่าเขาก็ต้องรู้จักคนในวงการบันเทิงเยอะหรือเหล่ายูทูบเบอร์เยอะฉะนั้นเสร็จโปรไฟล์ใดๆหรือถ่ายอะไรเนี่ยมันเป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ถ่ายหรือโปรไฟล์พวกนั้นไม่เกี่ยวข้องนะครับหมายถึงว่าตอนนี้เรา